สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันมื้อนี้กินลาบสับนะครับท่านผู้ชมสับละเอียดยิบเลยนะครับไปเบิ่งขั้นตอนการสับและวิธีการปรุงนะครับเฮ็ดก้อยซับไปฝากพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเด้อมื้อนี้เด้อดับแรกช็อตเดียวเลยนะเกลือครับใส่น้อยสาหร่ายใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะ1กิโลนึงครับ1กิโลนึงใส่พวกให้มันแข็ง1กิโลนึงนี่จะชูรสหรือว่าแป้งนัวนี่ก็ใส่พอ1กิโลนึงก็ใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่แหละครับเพราะว่ามันปริมาณมันหลายครับปริมาณมันหลายเป็นเนื้อใสๆที่มาเกลือก็ชูรสเข้ากันแล้วบัดนี้ต่อไปกับนี่เลยครับข้าวคลั่วคาดการว่าสีใสประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าเนื้อกิโลนึงมันปริมาณมันหลายแกงนี่ก็ใส่ประมาณ2ช้อนก้อนเดี๋ยวมันสิเผ็ดโพดหอมเลยหอมแบบเห็นๆเลยท่านผู้ใดกินบ่แซ่บก็ไปหาหมอเลยคือปกติแล้วเจ้าคันกินบ่แซ่บมันไปหาหมอได้เลยได้ภาพนิ่งกดเอาช่วงงามๆกดเอาภาพนิ่งพวกหอมนี่บ่พอใส่ขวดทำเลยเพื่อนหนึ่งดับกินข้าวนะขอแรกดับกินข้าวนะครับขอสองครับเพื่อนเนื้อแข็งได้กินหอมไปแบบนี้หาดมือกล่องมันบอกว่าหอมเลยหอมบ่หอมชั่วขอขัวไว้ดีขัวไว้ดิเอาขวบขวบใหม่ๆเนาะมาขวบใหม่ดอกขวบใหม่นี่ไม่ใช่อันนี้สระแหน่ตัวนี้สระแหน่ที่ต้องหั่นละเอียดนะครับต้องกัดให้มันเข้าไปในเนื้อเข้าไปในเนื้อลาบเลยนี่เวลากินทุกค่ำมันสิได้ตัวนี้นี่ขวบละเอียดไอ้ซับละเอียดนี่คือต้องกัดมันเข้าไปในเนื้อกินทุกค่ำเลยมันได้สัมผัสได้ทุกค่ำเลยแต่ว่าพวกนี้ยังใส่ที่หลังดีแท้เดี๋ยวใส่ที่หลังเดี๋ยวใส่ที่หลังเดี๋ยวใส่เกลือนะเมื่อไหร่หรอมันจะบดเหนียวป่ะคือบ่แข็งบ่ชิมเหมือนกัน
นี่จับดีกว่าแล้วหนังปลาใส่ดีกว่าที่มันเป็นรสชาติของเกลือเนาะเกลือก็ใส่ประมาณซอนโตเดียวนึงก็ยังเข้มดีอันนี้ดีแค่ซื้อเขามาเขาแถมมาให้บ้านเดี๋ยวต้องมีบกคุ้มย้อนหน่อยใส่ไปซื้อมันดีแค่แบบนี้เกิดมันเป็นดีฟองแบบมันก็เป็นดีสมเคราะห์ดีผสมบอกไม่ช่วยครับเนี่ยขึ้นให้ดำมากๆผมจะหึงไหนอยู่ไหนไม่ผมมาแสบแล้วเป็นมากผมนะผมก็ดีเลยThank you.
อนสุดท้ายแล้วสี่หมื่นกล่องมะขมอ่ะจบขั้นตอนการเฮ็ดลาบซับนะครับลาบซับหรือว่าก้อยซับนะครับท่านผู้ชมชมแล้วก็แชร์ให้คนที่ทันลักได้ชมนํานะครับผู้ใดน้ำลายบ่ไหลก็ไปหาหมอนะครับถ้าเบิ่งคลิปนี้แล้วคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ